อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยวสันต์ F และ M เดไวต้าอากาศดีจังเลยอ่ะอุ๊ยอากาศดีดูสิเดี๋ยวโทษนะคะที่นี่เป็นที่ออกกำลังกายตู๊ดเหรอฮะนี่ไปไหนกันเนี่ยอ้าววันนี้แม่ก็ต้องไปบุกบ้านบ้านใครบ้านผู้ชายใครเขาเป็นนายแบบเป็นนักแสดงหุ่นดีมากหุ่นนี่โอ้โหซิกแพคโอ้โหเดินเหนื่อยกันมาวันนี้แม่ให้เดินใช่ป่ะนี่อะไรเนี่ยรถได้จะได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยแม่แม่นั่งเอาหรอเอาอย่าพูดหนูไปก่อนนะถ้าเกิดผู้ชายไม่หล่อไม่สูงไม่ซิกแพคพวกมึงโดนไม่ได้นะผู้ชายไม่หล่อไม่มาจ้ะไม่มาเออไม่หล่อว้ายว้ายว้ายโยนโยนโยนตายแล้วสวัสดีค่ะคุณคะโอ้โหหุ่นดีมากฟังนะฟังนะสาวกว่าแม่กูอีกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีเจมะตูมนะคะวันนี้บุกมาแม่อะไรที่มะตูมไม่อยากเปิดเผยเราจะเปิดเผยในรายการแน่นอนนะคะเอาวันนี้พบกับพวกเรา3คนนะในรายการแม่เมายังไงไหนเล่าสิซ่อนอะไรอยู่ซ่อนอะไรอยู่ในนี้เก็บของเฉยแบรนด์เนมที่ซื้อไปเป็น10ล้านเดี๋ยวนี้เลิกหรือยังเลิกหมดเป็นศูนย์ตูมไม่ซื้อแบรนด์เนมมา2ปีกว่าแล้วถ้าผู้ชายขอแบรนด์เนมอ่ะโอ้อันนั้นก็คือเอาบัตรไปรูดเอาบัตรไปรูดได้เลยมาตูมเนี่ยโกอินเตอร์จะมีงานพิธีกรที่นั่นด้วยไม่ใช่หรอรู้ได้ไงอ่ะในตูมยังไม่ได้บอกใครเลยมาตูมอ่ะชอบไปเกาะคนดังต้นหอมเขาบอกว่าเขารำคาญมากต้นหอมไม่เกาะครับเสียเวลาเสียเวลางานฟรีขอเชิญเข้ามาตูมไม่ติดตอนนี้ตูมทักจริงๆครับตอนนี้ตูมรับงานฟรีพี่มาตูมไปรับค่าตัวกูไม่ติดแม่กูติดองค์ไหนที่พิเศษที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตเลยจริงๆอ่ะต้องยอมรับว่าองค์นี้เลยอร่อยไหมอร่อยเราต้องอยู่ที่ตีนไก่ว่าอุ้ยเว้นวรรคได้ตลกดีได้ทำขายเถอะเพราะอร่อยจริงๆนะคะมีเมนูให้ไหมที่ร้านอ่ะประกอบมุมโปรเจกต์ใหญ่30ล้านนะครับจะเกิดขึ้นใหม่ภายในปีนี้ก่อนหน้านี้ขอมาแล้วค่ะคือเขาโทรมาเมื่อกี้เลยแต่ได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้1มีผู้ชายซ่อนอยู่เออคุณเห็นได้ยังไงฉันแอบเห็นแล้วฉันได้ข่าวมาว่าผู้ชายเนี่ยมีรอยสักเป็น3เหลี่ยมแล้วเราจะได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะจะมาเปิดเผยความลับเรื่องความรักของมะตูมอย่าบอกว่าว้ายกระซิบยังไงไม่ได้ยินกันเลยสักสองคนจริงแม่อย่านะเดี๋ยวเขาฟ้องนะเขาจะมาฟ้องอะไรเราล่ะเราให้ผู้หญิงคนนี้มายืนยันเลยว่ามะตูมเนี่ยเมื่อก่อนมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยใช่และสมัยก่อนตอนอยู่เมืองนอกนี่คือพูดเลยนะเขาแต่งหญิงเขาแต่งหญิงถามจริงนี่กุข่าวมันขึ้นมาต่อหน้าเจ้าของบ้านได้เลยและจะบอกว่าไปเดินแบบเมืองนอกอินเตอร์นี่นะฟาดค่าตัวมาแบบ12ล้านเอาตัวกู 8,000 เองไปแล้วไปบุกกันดีกว่าไปบุกกันดีกว่าไม่สนใจอะไรเลยพูดนี่เข้าซีนด้วยเหรอเสียงที่หวีไม่ว่างเหรอใช่ที่ไหนวันนี้คุณแม่คุณป้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วด้วยความเป็นห่วงสุขภาพอยู่กับตัวพ่อของแบบข้าวร่างกายวันนี้ก่อนเข้าบ้านให้พี่ตูมสอนสควอทหน่อยโอ้ยได้เลยสบายมาก1เซตก่อนเข้าบ้านได้เลยการสควอทก็คือง่ายๆนะครับเรายืนอย่างนี้แกนหลังตรงมาอย่างนี้นะแล้วเวลาลงอย่างเงี้ยเอามือไปควายไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วลงขึ้นฉันเหมือนดูละครเรื่องอะไรป่ะเรื่องอาม่าที่แบบว่าเป็นแบบว่าเดินไม่ได้แล้วหลานมาไปเดินพาซุปเปอร์บ้านแบบนี้โอเคเชิญเลยครับบ้านน่ารักอ่ะบ
เหมือนโรงแรมเลยตรงนี้เชิญนั่งเชิญนั่งมันแบบว่าเป็นบ้านเหมือนกึ่งรีสอร์ทอ่ะเออนี่โอ้โหบ้านดีมากทำไมถึงแต่งสไตล์รีสอร์ทมาไว้ที่นี่ล่ะชอบสีพันวาอ๋อไปสีพันวามาแล้วชอบภูเก็ตภูเก็ตใช่ครับแล้วรู้สึกแบบว่าทำได้ยังไงอ่ะสามารถเอาแบบต้นไม้จริงๆมาอยู่ใกล้เราแบบตื่นมาแบบเปิดหน้าต่างมาตอนเช้าแล้วเจอต้นไม้จริงๆเหมือนอยู่ในป่าหนูชอบมากอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันหายแต่ว่าจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือตอนแรกอ่ะพูดตรงๆเป็นบ้านแบบว่าเป็นอย่างนี้เนาะเป็นบ้านแบบว่าเป็นเหมือนทาวน์โฮมปกติเราก็นึกว่ามันจะมีสเปซปรากฏว่าเขาเล่นสเต็ปดีมากสามชั้นครึ่งครับและนี่คือห้องอะไรฮะห้องครัวแล้วก็ห้องทานข้าวอุ้ยตัวไรอะตัวไรกระลอกเอาหรอเดี๋ยวมาเล่นอย่างนี้นะเดี๋ยวทำไมต้องมีกระลอกอยู่ตรงนี้แกบ่นยังไงหนูบ่นไว้จริงๆบ้านหนูไม่มีสารพัดภูมิเพราะว่าเจ้าที่อยู่ในต้นไม้ครับอ๋อใช่ตรงมูอันนี้คือมีคนมาบอกว่าเจ้าที่อยู่ในชิงแสงมาดูเลยมาดูบอกว่าเจ้าที่อยู่ในต้นไม้ใช่รู้ต้นไหนอะฮะต้นทั้งสองต้นเลยครับชายหญิงโอ้เป็นชายหญิงชายหญิงอันนี้ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะก็คือต้นจิกเศรษฐีจริงๆอะต้นเนี้ยเขาอยู่มานานแล้วเขาตายไปแล้วตู้มาทำใหม่เพราะว่ามันเป็นไซบ้านตัวอย่างนะเหมือนเขามีบ่อมาให้แต่เขาไม่ได้เมนเทนเนนต์ไม่ได้และนี่คือปลูกใหม่เหรอฮะปลูกใหม่ทั้งหมดต้นไม้นี่คือใหม่ทั้งหมดเลยครับอันนี้ทำใหม่ทั้งหมดเลยครับเออแต่เป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินว่าเจ้าที่อยู่ในต้นไม้เออผมก็ได้ยินตุ้มอ่ะของานแล้วตุ้มได้ตุ้มก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาอยู่ด้วยตอนแรกว่าจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆตั้งตรงนี้เอ๊ะไม่สวยก็เลยแบบเห็นกระรอกตัวนี้แพงมากเลยนะเออ 4,000 แล้วเออมันเป็นต้นไม้จริงอ่ะแล้วเราปิดอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เจอแสงดงแสงแดดมันจะอยู่ได้หรอจริงๆอ่ะเปิดตุ้มสามารถเปิดหลังคาเต็มได้เลยครับเพราะว่านี่คือใช้ซันลูปซันลูปซันลูปจริงๆนี่คือวัสดุเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับคุณใช้ของดีเลยก็คือประกัน20ปีคือเปิดมารับแสงแดดได้เปิดปิดได้เลยภายใน1นาทีก็คือตอนกลางวันน่ะน้องต้นไม้จะโดนแดดต้องโดนแดดตอนนี้แม่ตอนนี้ฝนตกฝนตกนะอ๋อก็ปิดไว้ก็ปิดไว้ฝนไม่ปิดแต่จะมีละอองฝนเนี่ยตรงเปิดทิ้งไว้นิดนึงให้เห็นว่ามันสามารถเปิดได้ก็จะเห็นละอองฝนลงมาซึ่งพื้นก็เปียกได้หมดเลยเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ทําเดรนเวลาเป็นพื้นทรายล้างก็คือทุกอย่างรดน้ำต้นไม้มีสปริงเกอร์มันก็จะไหลออกนอกระบบเลยแต่ชอบอะไรรู้มาแม่ชอบพื้นที่เขาเป็นพื้นแบบว่าเป็นหินขัดแล้วแบบว่าไม่ลื่นนะเก่งมากแม่หนูแม่ติดแม่หนูเป็นคนไวชอบวิ่งแล้วบ้านห้องนางคือห้องที่อยู่บนสุดนางก็จะต้องวิ่งหนูก็ต้องทำพื้นให้มันไม่ลื่นตลอดอันนี้คือซาวเอฟเฟกต์นะคะไอละอองฝนเนี่ยนะแม่เออมันเป็นตกจริงลงมาได้ไม่จริงอันนี้ซาวเอฟเฟกต์บ้านเขาอันนี้แม่ปิดแล้วเนี่ยแม่คุณแม่ปิดมันก็จะปิดเดี๋ยวมันก็จะปิดแล้วมันก็จะถืบตรงนี้บอกว่าไม่มีสารพระภูมิแต่ว่ามีองค์พ่อพิคเนตตรงนี้มาดูกันดีกว่าค่ะองค์นี้หนูเลิฟมากที่สุดในโลกองค์นี้ได้มาจากไหนองค์นี้เหรอคะในคุกครับฮะยังไงองค์นี้มาจากคุกครับเรือนจำครับคือหมายถึงว่าพี่ที่เขาอยู่ในคุกในคุกเขาเป็นคนทำใช้เศษเหลือขยะเหลืออะไรก็ตามครับที่อยู่ในคุกครับพลาสติกเหลือใช้หรืออะไรก็ตามครับมาโปะเหมือนเป็นปูนปาสเตอร์แล้วจากนั้นก็ใช้ช่างไม้มาผสมเอามีไม้เทียมผสมด้วยแล้วก็แกะสลักแล้วก็ลงสีแต่ดูเป็นเซรามิกมาใช่จริงๆถ้าป้าลองจับได้ครับจะเป็นไม้โอ้แม่เป็นไม้จริงๆด้วยใช่ครับเป็นวัสดุเป็นไม้จริงๆอ่ะองค์เนี้ยตุ้มกะเอามาแจกแฟนเพจใน YouTube ของตัวเองทำรายการปรากฏว่าไม่มีใครตอบถูกเลยหมายถึงว่าตุ้มเล่นเกมทายคำถามไม่มีใครตอบถูกเลยตอบเป็นร้อยข้อความไม่ถูกเลยตุ้มก็เลยหรือเก็บไว้เองดีนะเหมือนท่านเลือกเราท่านเลือกใช่ท่านหยอกอยู่นี่ตุ้มก็เลยแบบว่าตั้งไว้ตรงนี้เลยเขาก็เลยบอกชินแสบอกว่าตรงเนี้ยคือรับพลังที่ดีที่สุดเพราะตุ้มเคยย้ายท่านครั้งหนึ่งไปไว้ข้างบนคือไม่ดีเลยดวงตกและนี่คือกระดิ่งเวลาขอพรก็อย่างนี้ถูกต้องครับแล้วก็ขอพรและน้องหนูก็น้องหนูไว้กระซิบบอกเวลาเราอยากได้อะไรเราไม่ขอท่านตรงเรากระซิบบอกผ่านน้องหนูได้แล้วต้องปิดหูข้างหนึ่งไหมใช่เลยปิดหูข้างหนึ่งกระซิบหนูอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงว่าทำไมจะต้องเป็นต้นเหมือนยางอินเดียมาวางคู่ก็เทพมาจากอินเดียตุ้มพยายามจะแต่งให้เป็นสไตล์อินเดียเพราะว่ามันก็มีต้นไม้บางชนิดที่แบบว่าเป็นสายแขกเลยโดยตรงสายอินเดียโดยตรงถ้าเวลาเปิดซันรูปปั๊บตรงนี้ก็จะโดนแดดไหมจะเป็นที่แรกที่แสงสาด
มาตอนนี้เลยตอนเช้าเวลาตูมจริงๆวันไหนถ้าเกิดตูมไม่ว่างมาไหว้อย่างเงี้ยตูมก็จะเปิดแค่หน้าต่างห้องนอนแล้วก็ไหว้จากข้างบนไปเหมือนกันเพราะก็จะรับพลังอยู่ที่ไหนไหว้ก็เหมือนกันใช่ได้หมดเลยครับอันนี้เป็นหัวใจของบ้านตูมเลยครับก็คือองค์พ่อพระพิฆเนศสาธุเข้ามาก็เจอพลังเนาะคือจริงๆแล้วโดยตัวมะตูมเนี่ยเค้าอยู่เมืองนอกมาแล้วก็เป็นคนที่เปรี้ยวซ่าร้ายแรงในวงการบันเทิงมากๆแต่ไม่เชื่อว่าจะมูนอกจากองค์พ่อพิฆเนศแล้วที่มูแล้วก็ต้นจิกเสร็จนอกกระลอกมีอะไรอีกที่มูจริงๆบ้านนี้ทั้งหมดคือการมูหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกสีวัสดุกระจกที่ติดทุกอย่างแม้กระทั่งต้นไม้หน้าบ้านเหลืองชัชวาลคือทุกอย่างคือคิดมาหมดแล้วมูต้องคิดต้องคิดเพราะตุ้มเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรบังเอิญอ่ะเราเข้ามาในวงการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเลือกมาแล้วต้นไม้นี่คือจิกเศรษฐีกวักมรกตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นแบบขั้นบันไดระนับขั้นไหมจริงๆไม่ได้นับครับตามฟอร์แมตของโครงการเขามีมาให้เลยแต่ว่าโครงการนี้ครับถ้าสังเกตจริงๆโครงการเราไม่มีสัมภาระเหมือนกันเพราะทุกบ้านลงยาพิเศษแล้วก็มูไว้หมดแล้วทุกหลังคือเขาทำมาเลยดีไซน์มาเลยใช่เพราะว่าชินแสเป็นหนึ่งในหุ้นของเจ้าของโครงการแล้วตรงนี้คือตรงจริงจริงมุมเนี้ยตอนเช้ากินอาหารเช้าคุณแม่จิบกาแฟอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมุมเนี้ยคือมุมพี่ตุ้มไลฟ์สดแล้วขายของและรีวิวขายดีมากมากมุมนี้เลยไม่รู้ทำไมมุมหนังไก่คือมุมนี้ใช่แล้วทำไมห้องกินข้าวโต๊ะกินข้าวใหญ่โตมโหฬารทำไมมึงต้องมานั่งกินโต๊ะตรงนี้เล็กๆอ่ะมันอยู่คนเดียวไงหนูเป็นคนที่ชอบเฟดเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันก็คือจะพอในบ้านตุ้มมีสมาชิกเยอะมีแม่บ้านมีผู้จัดการมีคนรถมีคุณแม่ผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการตัวเขาที่เขาบอกว่าอยู่คนเดียวเท่ากับมีผัวไม่มีหนูจะมีได้ไงหนูต้องรอให้แม่แต่งงานก่อนหนูถึงมีได้เป็นไงล่ะช็อตไปเลยแล้วผู้ชายคนหน้าเป็นคนป้าเกาหลีแล้วมีรอยสักก็คือใครอ่ะเราเข้าไปคุยมาเข้าไปคุยในห้องรับแขกต้องคอยถามเพื่อให้เขาลืมตัวลืมตัวแล้วก็เปิดประเด็นคุณไม่ได้ยินเลยมั้งผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อจีนชื่อเฮียจุ้ยใครมีผัวชื่อจุ้ยกูเหรอเดินแบบที่เมืองนอกไปนานๆอย่างเงี้ยแล้วไม่เหงาเหรอคิดถึงแฟนปะเรารายการมากเลยนะคุณนี่มันสุดยอดคุณตือสมศรีมันไส้เอาเลยเอาเลยตายแล้วบ้านนี้ทำของอ่ะเนี่ยดื้อตุ๊กตาจากไหนตุ๊กตาตัวนี้แฟนคลับทำให้วันเกิดแฟนหรือแฟนคลับแฟนคลับดีเจมะตูม FC ในไอปีแม่สังเกตดูอะไรหรือเปล่าบ้านหลังนี้นอกจากโปร่งโล่งแล้วนะคือบ้านเขาสะอาดมากแม่คือเป็นคนรักสะอาดมากเลยใช่ไหมจริงๆแม่บ้านดีครับแม่บ้านตุ้มดีเพราะว่าตุ้มจะมีคอนเซปต์กับแม่บ้านเสมอว่าทำยังไงก็ได้ให้บ้านเนี้ยเป็นวิลล่าตากอากาศห้ามทำให้รู้สึกเหมือนเป็นบ้านตุ้มอยากตื่นมาทุกวันเหมือนเราได้พักผ่อนอยู่ทุกวันมีคำถามนะถามว่าทำไมถึงเลือกโครงการหมู่บ้านนี้จริงๆคุณแม่ตูมเคยอยู่เพนท์เฮาส์มาก่อนแบบไม่มีแม่อยู่คนเดียวแบบเปิดประตูไปมีจักรุซีเลยแล้วแบบเรียกผู้ชายมาปาร์ตี้ลงอ่างคือนั่นคือชีวิตก่อนที่จะซื้อบ้านสมัยเด็กตอนเข้าวงการใหม่ๆจนวันนึงเรารู้สึกแบบเราอิ่มกับตรงนี้แล้วเราเป็นหลักเป็นแหล่งดีกว่าขี้เกียจรับแขกทุกคืนคนเป็นเจ้าของก็อย่างนี้ใช่ใช่พอมีผัวแล้วก็อยากย้ายมาอยู่บ้านถ้าเขากระซิบแล้วเราพูดทำไมไม่พูดออกมาเลยแต่ว่าแม่เป็นคนเลือกบ้านหลังนี้แม่เป็นคนไม่ตอนแรกตุ้มจะซื้อบ้านเซอร์ไพรส์แม่ไม่บอกแล้วอยู่แม่เขาส่งโครงการนี้มาบอกว่าหุ้ยตุ้มลองไปดูโครงการนี้สิมันมีต้นไม้พอแม่ชอบต้นไม้พอแม่อยู่สวนยายตุ้มก็เลยแบบลองขับมาดูปรากฏว่าขับมาดูอะครับมันจะเต็มหมดแล้วมันเป็นบ้านหลังนี้คือบ้านตัวอย่างแม่ตุ้มอยู่ตรงนี้มากี่ปีละนี่จะเข้าปีที่2ครับจริงๆบ้านอันนี้คือสร้างไว้ตั้งแต่4ปีที่แล้วเขาสร้างปุ๊บแล้วปรากฏโควิดมาปั๊บเขาขายไม่ได้เลยแล้วบ้านหลังนี้รีดเราต้องมารีโนเวทเพิ่มอะไรไหมไม่ตุ้มตกแต่งเพิ่มครับมันจะเป็นบ้านเปล่าๆมาให้แล้วเราก็ตกแต่งเพิ่มตัดนี่ตัดนั่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุ้มลงไม่เยอะครับไม่ใช่เยอะแต่มีอันนึงที่แบบเข้ามาแล้วประทับใจเลยคือแม่ภาพนี้ได้ข่าวว่ามาจากเยอรมันจริงๆตุ้มประทับใจมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นการมาเยี่ยมบ้านครั้งแรกของน้องสาวแท้ๆของตุ้มจากเยอรมันแล้วน้องก็คือพาหลานน้องเขาเป็นนางแบบด้วยน้องเป็นนางแบบแล้วน้องมาเยี่ยมตอนสงกรานต์ที่ผ่านมามาเซอร์ไพรส์แล้วเขาเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าอุ๊ยพี่มะตูมมีครบแล้วว่ามีต้นไม้แล้วมีแสงแดดแล้วขาดน้ำ
แล้วจริงๆรูปเก่าอันนี้ครับมันเป็นรูปฟูดพริ้นท์ดิจิตอลฟูดพริ้นท์รูปต้นไม้ตุ้มไปถ่ายรายการ3ชั่วโมงตุ้มกลับบ้านมาตุ้มเห็น4กองเต็มหน้าโรงรถเลยแล้วก็ขึ้นมาภาพเสร็จแล้วน้องเขียนให้น้องวาดให้ด้วยตัวเองในเวลา3ชั่วโมงเดินไปตัดสไตล์แต่มันมีเท็กซ์เจอร์มันเป็นสไตล์ใช่ตุ้มยังบอกเลยว่าตองจริงๆเป็นศิลปินได้แล้วแล้วเขาเขียนความหมายแล้วเขาเขียนชื่อเขาไว้ข้างบนด้วยตองคือนี่คือผลงานไม่แต่มันเพราะพอชั่นมันเข้ากับบ้านเลยแล้วสีเสริมไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบลิงก์สีมันดีมากคือบอกว่ารูปนี้ยังไม่เสร็จด้วยใช่ไหมรูปเนี่ยยังไม่ได้ฟินิชชิ่งเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะต้องมีลงเข้มเพิ่มแต่ว่าน้องบินกลับไปซะก่อนหลังจากที่รูปนี้เข้ามาปั๊บมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็มีนะตุ้มไปฉีดโบมาแล้วก็หน้ามันเรียวขึ้นต้องคอยถามเพื่อให้เขาลืมตัวลืมตัวแล้วก็เปิดประเด็นผู้ชายคำว่าน้ำในตามตำราจีนเลยนะเขาบอกว่ามีน้ำในบ้านเมื่อไหร่มันก็เลยมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตถูกป่ะถูกต้องไม่จริงตุ้มมีผู้ชายก่อนจะมีลูกมีคนบอกสายข่าวมาชาวเน็ตบอกฉันมาว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อไทยชื่อน้ำชื่อจีนชื่อเฮียจุ้ยไปเรื่อยของจริงใครมีผัวชื่อจุ้ยกูเหรอพวงจุ้ยอย่างเงี้ยเหรออ๋อใช่ครับนี่ไม่ได้ไปไม่ถูกหรอกคือตั้งแต่ย้ายมาบ้านหลังนี้เนี่ยดูเหมือนชีวิตของมะตูมเนี่ยแม่เขาแบบว่าเปลี่ยนไปเลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยคือมะตูมเนี่ยพูดให้ฟังนะเป็นเด็กที่เข้ามาในวงการน่ะด้วยความแบบว่าวันเดียวดังตู้มเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยแล้วก็โดยได้รับการติดต่อให้ไปทำที่ทีมเอ็มแกรมมี่บริษัทใหญ่เลยตอนนี้ถามหน่อยว่าตอนนั้นน่ะรับความดังยังไงวิธีรักการรับมือรับไม่ถูกเหลิงมะเหลิงไปหมดเหลิงมากกว่าเหลิงอีกหนูแบบหลงไปเลยหนูคิดว่าแบบหนูคือคนที่สำคัญที่สุดในประเทศไปเลยเบี้ยวงานไม่ไปมีไหมตอนไม่มีครับมีแต่ไปแล้วทำงานได้ไม่เต็มที่แต่ไม่เคยเบี้ยวแล้วไม่รู้สึกผิดหรอก็รู้สึกผิดแต่รู้สึกสนุกมากกว่ามันตอนนั้นความคิดมันได้แค่เท่าหางอึ่งไงมันจะคิดแค่ว่าแบบว่าตัวกูใจกูเป็นหลักไม่ได้แคร์ว่าทีมงานมารอแต่เช้าไม่ได้แคร์ว่าแบบรอก็รอไปสิก็ไม่มีกูก็ถ่ายไม่ได้นี่มันจะมีความคิดนี้ครับแปลว่าจุดเปลี่ยนคือเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนั้นโควิดใช่ไหมใช่โควิดมันจริงๆจุดเปลี่ยนมันมีหลายอย่างมันมีหลายโมเมนต์แต่จริงๆป้าตือก็เป็นหนึ่งคนที่เปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าป้าเป็นคนที่โทรมาในห้องแบบ ICU แทบทุกวันแทบทุกวันไม่ที่โทรมาถามว่าเมื่อไหร่มึงจะตายมึงจะตายแทบทุกวันพอจุดที่เราเหลิงสุดแล้วคือชั้นสำคัญที่สุดแล้วซึ่งจริงๆความคิดตรงนี้มันเป็นความคิดที่อันตรายในวงการบันเทิงค่อนข้างมากรับมือกับมรสุมยังไงมั้งจริงๆประโยคนี้ตุ้มเคยจะเตรียมไว้พูดเยอะมากเวลามีคนถามว่าผ่านดราม่ามาได้ยังไงแต่พอว่าเราผ่านมาได้จริงๆอ่ะตุ้มอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าดราม่าของตุ้มอ่ะมันไม่ได้ใหญ่เท่ากับดราม่าของทุกคนเลยอ่ะมันมีคนที่หนักกว่าตูมมีคนที่อย่างตูมโควิดตูมแค่ไม่มีงานป้าเคยบอกตูมว่าทำใจนะ2ปีจากเนี้ยจะไม่มีงานเขาพูดเลยตั้งแต่วันที่ติดโควิดเลยว่าทำใจนะว่าคนรอบตัวเราเพราะเราสร้างเรื่องเราสร้างเรื่องไว้เราต้องทำใจนะว่าคนจะปฏิบัติเปลี่ยนไปกับเราเราจะไม่ใช่เป็นเบอร์หนึ่งอีกแล้วนะตูมคือป้าตือเขาบอกตูมตอนนั้นมันเครียดแต่พอตูมผ่านมาครับตูมเห็นชีวิตมนุษย์จริงๆที่ตูมหลุดออกมาจากวงการบันเทิงอ่ะตูมได้มาเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของไม่ได้ตอนโควิดแต่ตูมยังโชคดีที่วันนี้ตูมนั่งเล่าได้แต่ว่าตูมก็เก่งนะสามารถแบบผันตัวเองจนมากลายเป็นนักธุรกิจมานั่งไลฟ์ขายของทำนู่นทำนี่เองคือปรับตัวเร็วเหมือนกันมันต้องช่วยตัวเองอ่ะครับตูมมองว่าวงการบันเทิงอ่ะจะมองแค่ว่าฉันเป็นดาราฉันลองเงินพรีเซนเตอร์ไม่ได้แล้วถ้าจะทำอะไรต้องทำด้วยตัวเองขายก็ต้องขายด้วยตัวเองพูดต้องพูดด้วยตัวเองอยากให้ตูมพูดถึงคนนี้คนที่ยืนเคียงข้างมาตูมไม่ว่าจะมีสุขหรือมีทุกข์ดีเจต้นหอมคือตูมมองว่าเหมือนเขารับเคาะแทนตูมอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขากลายเป็นเที่ยวโหดทุกคืนแล้วก็ไม่กลับบ้านตูมก็เลยรู้สึกไม่พูดกูกำลังจะพูดให้มันซึ้งแต่เดี๋ยวก่อนนะแต่พูดได้เหรอแม่พูดเลยคือจริงๆแล้วแบบไม่กล้าพูดอ่ะพูดเลยพูดเลยจะไปพูดเดี๋ยวนี้พูดโอเคพูดมาตูมอ่ะมีนิสัยคือชอบไปเกาะคนดังอ๋อตูมสนิทตูมสนิทแล้วไปเกาะแบบว่าดาราดังอันนี้จริงหรือเปล่าตูก็มองว่าตูก็ชอบนะเวลาอยู่กับคนดังมันสนุกดีอ่ะโดยเฉพาะต้นหอมเขาบอกว่าเขารำคาญมากอ๋อต้นหอมไม่เกาะครับเสียเวลาไปเกาะถ้าจะเกาะต้นหอมไปเกาะอ้ําดีกว่ามั้ยเกาะทำไมต้นหอมไม่คือตูมองว่าตูเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่ไม่ได้กลัวคน
จะเป็นระดับแบบมีเพื่อนเยอะจะเป็นระดับนางเอกหรือเน็ตหนูเล่นนะไม่ว่าจะเป็นอสุยตัวอย่างเดียวกับคุณอ้ําพัชราภาหรือว่ากับพี่หวีตุ้มเล่นเหมือนกันนะตุ้มไม่ได้มองว่านี่คืออ้ํานี่คือเป็นเพื่อนคือจริงๆในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่เป็นนิสัยแบบเข้าได้ทุกคนเหมือนอย่างอีแขนน่ะเข้าได้ทุกคนใช่อย่างเงี้ยแล้วมาตุ้มก็เป็นเหมือนกันแม่พูดผิดแม่1 2 3แม่ตบตัวเองก่อนโอเคตามอายุตายพอดีเลย60กว่าทีแขนนี่นะแม่เขามีผลประโยชน์กับทุกคนเขาถึงเข้าแต่หนูเป็นคนให้ผลประโยชน์หนูไม่เอาเป็นงานและเป็นงานฟรีทั้งหมดตุ้มไม่เคยเอาแล้วมาตุ้มก็จะรับงานฟรีตลอดไปถ้าใครไปก็คือว่างานฟรีขอเชิญเข้ามาตุ้มได้เลยไม่ติดตอนนี้ตุ้มทักจริงๆครับตอนนี้ตุ้มรับงานฟรีเยอะกว่างานได้เงินอ้าวทำไมอ่ะตั้งแต่ก็ช่วงโควิดอ่ะตุ้มแค่รู้สึกว่าแบบเราโชคดีจังเลยเนาะเราได้อะไรจากสังคมนี้เยอะมากเลยคือฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นงานการกุศลสาธารณกุศลอะไรพวกนี้โอเคมันฟรีได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานธุรกิจจะต้องไม่ฟรีนะตุ้มตุ้มตุ้มฮะซัพพอร์ตครับกูไม่ติดแม่กูติดคือมะตูมเนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเลิกเที่ยวเลิกอะไรแบบบาร์เบอร์กลางคืนไม่ไปเลยหรอหยุดเป็นศูนย์เพราะอะไรอ่ะเที่ยวมาหมดแล้วอ่ะดื่มมั้ยดื่มบ้างที่บ้านหรือว่าเวลาไปคุยงานอะไรเงี้ยดื่มบ้างแต่ว่าชีวิตต้องจบเที่ยงคืนต้องกลับบ้านไม่ปาร์ตี้กับเพื่อนเลยเจอไปได้แล้วแกงเพื่อนเก่าไม่ซึมเศร้าหรอไม่ซึมเศร้าสิฟังนะอีเพื่อนเที่ยวอ่ะวันนึงถ้าเราไปเที่ยวกับมันก็ไปเที่ยวกับคนอื่นคนเที่ยวมันก็คือคนเที่ยวอยู่แล้วแต่ได้ข่าวว่าแบบว่าไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวบ้างครับได้แฟนจากการเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงไม่เคยได้แฟนเล่นมาจากกูกลัวเลยเนี่ยกูกลัวเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนซีแฟนนะเราคุยอ่ะมานั่งคุยอย่างนี้ไม่ได้เราไปคุยเรื่องแฟนเขาบนเตียงกันดีกว่าแม่เขาเวิร์กช็อปกันก่อนมาทำงานเขาร่วมงานกันได้เราให้เกียรติคุณมะตูมนะคะโดยการอ่ะซ่อนอะไรอยู่เดี๋ยวซ่อนอะไรอยู่ในนี้เก็บของเฉยไม่มีอะไรเก็บไปแล้วรองเท้าแม่รองเท้าเก็บรองเท้าดูก่อนนะซ่อนอะไรอยู่ในนี้มาดูนี่ดูสิบ้านเขาเรียบร้อยโอ้โหบ้านเขาเลิศนะผู้ชายไปไหนพี่ประทุมอยู่ไหนเอามาไหนนี่อันแจกยาดมก่อนแจกยาดมเออเลยให้เลยจริงป่ะดมในรายการไม่ให้ค่ะแพงแม่บ้านนี้เขามีเคล็ดนะแม่ยังไงเขามีเคล็ดคือเอามาตูมใส่ตะกร้าแล้วล่ะมีใส่ในตะกร้าสักตาไว้ในนี้ใช่มาตูมคือหน้าตอนนี้คือหลังจากที่เราเนี่ยรู้สึกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยแบรนด์เนมที่ซื้อไปเป็น10ล้านเดี๋ยวนี้เลิกหรือยังเลิกหมดเป็นศูนย์ตูมไม่ซื้อแบรนด์เนมมา2ปีกว่าคือเลิกซื้อเลยเลิกซื้อเลยแล้วนี่อะไรไม่ซื้อเองอันนี้เขาซื้อให้มาครับอันนี้ของทุกคนให้มาหมดเลยที่เห็นนี่คือสปอนเซอร์หมดเลยครับก็เห็นว่าเป็นแฟชั่นเก่าๆหมดแล้วแปลว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการเก็บเงินใช่สร้างเนื้อสร้างตัวใช่เพราะตูมีแผนซื้อบ้านอีกหลังตูจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นออฟฟิศแล้วจะสร้างบ้านใหญ่ๆที่แบบมีแบบอาณาเขตมีพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นอยากถามมาตูมว่าช่วงที่เราอ่ะไม่แบรนด์เนมไม่ฟุ้งเฟ้อไม่เที่ยวเลยอ่ะมันได้อะไรจากการทำตัวแบบใหม่มั่งสิ่งแรกเลยนะต้องถามก่อนว่าทำไมถึงไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเรามาแบบไม่มีอ่ะเราต้องดูถึงความจำเป็นก่อนแบรนด์เนมมันคือห่วงโซ่สุดท้ายในความจำเป็นในปัจจัยของมนุษย์แล้วว่ามันไม่ป้าตูมเป็นคนดีได้โดยที่ตูมไม่ต้องใส่เสื้อแบรนด์เนมราคา 300,000 ออกไปของมือสองใช่ไหมของมือสองได้ครับถ้ามันคุ้มและถ้าผู้ชายขอแบรนด์เนมอ่ะโอ้อันนั้นก็คือเอาบัตรไปรูดได้เลยไม่แต่โชคดีที่ผู้ชายของเราไม่ได้เป็นคนติดแบรนด์ผู้ชายของเราออกแล้วมีแล้วหลุดออกมาแล้วผู้ชายของเราทุกคนแต่ว่าหนึ่งอย่างที่สังเกตดูได้คืออะไรป่ะคือเดี๋ยวนี้เขาหุ่นดีมากใช่นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกด้วยว่าถ้าเราหุ่นดีไม่ต้องใส่เสื้อแพงๆก็ใส่สวยเออหุ่นดีจนกระทั่งแบบมะตูมมาเป็นผัวฉันได้ไหมมีเสื้อตัวละ199คือพอหุ่นดีปั๊บเนี่ยก็คืองานก็รุ่งได้งานระดับโลกเลยแม่เขาไปเดินที่เกาหลีเขาไปเดินที่เวียนนาเขาไปเดินที่แบบว่าแม่แล้วรู้เปล่าว่าแฟชั่นทุกที่นะเวียดนามยังต้องจองตัวเขาเลยพากูไปมั่งสิกูอยากเดินแบบได้ได้เดี๋ยวเขามีแบบว่าแบบผู้สูงอายุเดินนะมีคอลเลคชั่นแต่ว่าเดี๋ยวกับประสบการณ์เรื่องของการเดินแบบที่เมืองนอกนี่เป็นไงบ้างสนุกมากแล้วก็เหนื่อยมากตูมเพิ่งมารู้ว่าตูมอ่ะ
ไม่เคยเหนื่อยกับสิ่งไหนมาก่อนในชีวิตคือต้องไปคาสติ้งตลอดไปคาสติ้งตามระบบไปซ้อมบล็อกกิ้งตั้งแต่ก่อนเที่ยงแต่งหน้าบ่ายเพื่อได้ออกมาเพียงแค่10วินาทีตอนเย็นซึ่งเขาไม่สนด้วยว่าเราคือคนดังของประเทศไทยตามงานเลยครับตุ้มได้เดินฟินาเล่แค่โชว์เดียวตั้งแต่ทำมาแต่ว่าเดินเป็น10โชว์แล้วมีคนบอกเรามาว่ามะตูมเนี่ยไปสเต็ปของนายแบบนี่เพราะว่าอยากจะโกอินเตอร์ในเรื่องของการแสดงจริงหรือไม่จริงครับจริงตุ้มอยากพัฒนาตัวเองจริงเหรอคือตุ้มเรียนภาษาเพิ่มตอนนี้ตุ้มกำลังเรียนเวียดนามแล้วก็จะเรียนเกาหลีเสริมคือตุ้มเชื่อว่าตอนนี้ดาราในบ้านเราหรือตลาดดาราตุ้มมองธุรกิจวงการบันเทิงเป็นธุรกิจนะครับเราเห็นเลยว่าบ้านเรามีแต่เด็กส่งออกไปโรบับโกลบอลทั้งนั้นเราเริ่มตั้งแต่แบบลิซ่าแบมแบมไปเลยจนกระทั่งวันนี้บ้านเราอ่ะเด็กซีรีส์วายไบท์หรือใครก็ตามอะครับเขาสามารถสร้างมูลค่าแบรนด์ที่ต่างประเทศได้หมดตุ้มอะรู้ว่าตุ้มไปถึงระดับนั้นไม่ได้ตุ้มเลยไปสายเอนเตอร์เทนเมนต์ในด้านของโกลบอลบ้างแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าจะมีแบบว่างานพิธีกรที่นั่นด้วยไม่ใช่หรอรู้ได้ไงอะอ้าวก็ฉันจับมือเธอเมื่อกี้ฉันก็รู้แล้วเฮ้ยอันนี้ตุ้มยังไม่ได้บอกใครเลยคือที่เวียดนามมีรายการประจำเลยเป็นรายการประจำเลยที่ต้องบินไปทุกเดือนแต่ว่าเดี๋ยวที่เกาหลีกำลังจะมีเลยก็เวลาไปนานๆอย่างนี้แล้วไม่เหงาหรอคิดถึงแฟนป่ะเรารายการมากเลยนะคุณนี่มันสุดยอดคุณตือสมศระนี่คือคุณมะตูมคนใหม่แล้วนะคะแล้วมะตูมคนใหม่ก็จะมีผัวใหม่มะตูมด้วยไม่มีแล้วแม่ก่อนเราออกจากห้องนี้เราต้องลื้อเสื้อผ้าเขาก่อนอุ้ยลื้อทำไมเราอยากรู้ว่าทำไมต้องซื้ออะไรเป็นแถบขนาดนี้ไม่ก็คือสีดำสีขาวนี่คือเสื้อตู้ที่ใส่ทุกวันเสื้อจะไม่ราคาสูงแบรนด์เนมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเสื้อออกกำลังกายแยกอย่างเดียวเลยอันนี้สำหรับออกกำลังกายแยกแล้วก็ออกงานบ้างอันนี้ออกงานเป็นเชิ้ตอันนี้สันเซ็ตทำบุญส่วนนี้ไปทะเลเป็นฟิลไทยแม่นี่เป็นตู้มดดำครับตู้คุณมดดำมดดำให้มาใช่อันนี้เป็นเสื้อผ้าที่มดดำทั้งหมดแบรนด์เนมอันนี้จะเป็นแบรนด์เนมจะเป็นหลุยส์มดดำให้มาหรอใช่ทำไมฉันไปบ้านมันขอมันไม่ให้เดี๋ยวโทษนะคราวหน้าขอปลูกบ้านมดดำได้ไหมจะปังนะฉันอยากปลูกบ้านตือมากกว่าจ้ะของตือเยอะกว่าจ้ะคืออันนี้เรารู้ว่าเป็นเสื้อผ้ามะตูมนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ตู้นึงที่รู้สึกว่าไม่ใช่แนวมะตูมแต่มีอยู่ในบ้านมันจะต้องเป็นเสื้อผู้ชายฉันว่าตู้แถวนี้ตู้นี้แน่นอนมันนี่ฉันว่าตู้แถวนี้ฉันขอเปิดเลยกระเทยมันเก่งเหรอกระเทยมันรู้เนาะว่ามันไม่ใช่ฉันเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยมะตูมไม่มีทางใส่แน่ไหนเอามาดมสิกลิ่นผู้ชายหรือเปล่ามะตูมดมเร็วไอ้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เสื้อคนรถครับเพื่อนคนรถถ้ามีเสื้อผู้ชายอยู่ในบ้านเยอะขนาดนี้แสดงว่าต้องมีผู้ชายอยู่ในบ้านด้วยทำไมซ่อนเขาขนาดนี้ไม่ซ่อนเลยเราแต่ขาดที่ไปคุยขนหนูมีกางเกงให้แม่อ้วนในนั้นนี่กางเกงหนึ่งอะไรอ่ะพักออกมาโอ้ยยังไงก็ตามลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟแล้วเชื่อว่าจะต้องมูอะไรไปบุกห้องมูเขาดีกว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าห้องมูเขายังไงองค์ไหนที่พิเศษที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตเลยจริงๆอ่ะต้องยอมรับว่าองค์นี้เลยอร่อยไหมอร่อยเราต้องอยู่ที่ตีนไก่ว่าอุ้ยเว้นวักได้ตลกดีแม่ทำขายเถอะเพราะอร่อยจริงๆนะคะมีมุมให้ไหมที่ร้านอ่ะจะขอบมุมอีกตูมบอกเลยนะจริงๆอ่ะไม่ใช่ห้องตรงนี้เป็นดาดฟ้าแล้วตูมอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นห้องซักล้างมาก่อนตูมก็เลยอยากทำเป็นห้องพระเพราะตูมเชื่อว่าพระต้องอยู่ชั้นเดียวกับแม่ต่างเป็นห้องแสงดีมากใช่ครับก็คือชี้แสงดูหมดเหมือนกันทุกอย่างคือตูมให้มันหมดเลยว่านี่คือเป็นโซนพุทธอันนี้เป็นโซนเทพแล้วในบ้านเนี่ยยังมีกลองอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่คุณยายทิ้งไว้ให้ตูมใช่เวลาตูมาไหว้พระขอพรอะไรอย่างเงี้ยครับว่ายายเดี๋ยวจะไปทำงานเวียดนามนะไปเดินแบบขอให้ปังๆนะแม่ใหญ่นะก็ตีเลยให้เราได้เป็นเชือกยาวอันนี้เป็นคำเชื่อแล้วตอนนี้ในห้องเนี่ยเข้ามาเรารู้สึกได้เลยว่ามีพลังใช่จริงๆแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกสบายรู้สึกมีพลังองค์ไหนที่พิเศษที่สุดที่เปลี่ยนชีวิตเลยจริงๆอ่ะต้องยอมรับว่าองค์นี้เลยก็คือหลวงปู่อือลือก็คือปู่อือลือเนี่ยองค์นี้ได้มาจากมือคุณมดดำคชาภาโอ้ใช่องค์นี้ก็คือจริงๆอ่ะตุ้มเข้าวงการมูเตเพราะปู่อือลือเพราะว่าตุ้มเริ่มการมูจริงๆครั้งแรกอ่ะคือถ้ำนาคาขออะไรท่าน
ขอให้ตัวเองได้กลับมาในวงการบันเทิงโอ้วันนั้นคือวันที่ตุ้มไม่มีงานไม่มีอะไรเลยจริงๆป้าไม่มีงานจริงๆเหมือนที่ป้าบอกไม่มีจริงๆแล้วป้าเอิญไปเจอพี่มดดำพี่มดดำบอกว่าวันเกิดกูเนี่ยมึงมาขึ้นถ้ำกับกูหน่อยไปดิชีวิตจะได้เปลี่ยนตุ้มก็โอเคไปตุ้มขึ้นนำทุกคนเดินไปคนเดียวด้วยใจศรัทธาเลยว่าถ้าเกิดตุ้มขึ้นไปได้นะตุ้มไม่รู้ว่ามีจริงไม่มีจริงแต่ถ้าเกิดตุ้มนั่งแบบถวายลมหายใจได้ครบ 1,000 ครั้งเมื่อไหร่นะขอให้ดวงตาเห็นธรรมให้เบิกอะไรมาใหม่ๆกับชีวิตหมายถึงว่าคุณคือแบบว่าอธิษฐานว่าคุณจะถวายตุ้มไม่มีแก้วแหวนเงินทองไปถวายลมหายใจ 1,000 เออแม่เป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินเอ้าแม่เพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะว่าตามพุทธศาสนาแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือลมหายใจแล้วทำไมจะต้องเป็น 1,000 ครั้งมันเยอะมันเยอะถ้า100ครั้งมันน้อยไปตุ้มอยากได้สมาธิตุ้มนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งครับ1,000 ครั้งได้สติขอให้หนูได้มีโอกาสกลับไปทำสิ่งที่รักแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวอีกครั้งนึงสัญญาว่าจะปฏิบัติที่ดีขึ้นแล้วป้ารู้ไหมว่าวินาทีที่หนูลงจากถ้ำนาคาอย่าบอกว่าโทรศัพท์กริ๊งมาเรียกงาน Workpoint Entertainment เป็นทีแรกที่โทรมาวันนั้นเลยอุ๊ยคนลุกอ่ะนั่นน่ะคือถ้ำนาคาเลยตุ้มก็เลยแบบไม่รู้นะว่าใครมีประสบการณ์แบบไหนแต่ตุ้มเชื่อกับถ้ำนาคาเนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมีจริงมั้ยสําหรับตุ้มอ่ะตุ้มไม่รู้ตุ้มตอบไม่ได้แต่สิ่งที่มีจริงๆเลยก็คือมันทําให้ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มอ่อนน้อมกับโลกภายนอกมากนี่คือวิทยาศาสตร์นี่วิทยาทําให้ตุ้มมือไม้อ่อนกับผู้ใหญ่มากขึ้นฟังผู้ใหญ่มากขึ้นครับใจเราก็นิ่งด้วยถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วสิ่งที่เราเห็นตัวตรงหน้าเราจะศรัทธาไปใช่ๆนี่คือวิทยาศาสตร์แต่แม่อ้วนค่ะอะไรอ่ะมีผู้หญิงคนนึงที่กําลังจะนําวิทยาศาสตร์มาให้คุณมาตูมเดี๋ยวเราไปดูกันจริงมั้ยเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกำลังรอคุณมะตูมอยู่ด้วยตีนไก่ค่ะอ้าวนั่นแม่ฉันเองไปตีนไก่กันดีกว่าหิวแล้วป่ะตุ๋นยังไงให้ไก่นุ่มนะคะแม่ของดีเจมะตูมนะคะชื่อแม่หญิงถ้าเทียบถ้าเทียบกับแม่ฉันอ้าวบ้านนี้ก็ถือว่าโอเคคนอายุ80ได้ขนาดนี้ถือสุดยอดเลย92 65พอไหมมะตูมเนี่ยก็มีรสชาติมือแม่ที่ชอบมากอยู่2เมนูคือขนมจีนกับส้มตำกับส้มตำนี่คือเมนูที่แรไอเทมของเยอรมันที่เราอยู่มันเป็นเมนูที่ไว้รับแขกเลยมันเป็นเมนูที่บ้านไหนมีเมนูเนี้ยคือรวยเพราะที่นู่นแพงมากหมายถึงว่าอันนี้คือเมนูที่แม่กับมะตูมจะต้องทำให้เพื่อนชาวเยอรมันกินใช่เวลามีคนมาบ้านเราเวลามีงานปาร์ตี้หรือเวลามีรับแขกใหญ่ๆแขกสำคัญแม่แต่ได้ข่าวว่าอันนี้เธอโอ๊ยขอระวังตกเลยเขาต้องเรียกว่าน้ำยาสามกษัตริย์1กษัตริย์2กษัตริย์3กษัตริย์เพราะว่าเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อปลาแม่หนูได้ข่าวว่าแม่ตื่นตั้งแต่ตี4เลยเหรอคะเอาไปซื้อขนมจีนแล้วแม่มาจากสวนหัวหินไม่ใช่ไปหัวหินไปดูที่มาเขาวิ่งตีรถกลับมาแล้วก็มาซื้อของแล้วซื้อให้ไม่ได้ด้วยนะต้องซื้อเองเออต้องซื้อเองเป็นคนที่แบบจะทำอะไรต้องซื้อเองแต่เขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วหนูมีแม่บ้านบอกให้แม่บ้านซื้อสั่งมาเลยไม่ได้ฉันต้องเลือกเองคือการปั่นเนี่ยคือมันได้เหมือนกันไหมแต่ความอร่อยไม่เหมือนมันไม่มี texture ใช่ๆแล้วทีนี้เราก็เอาอันนี้ใส่ลงไปอ๋อต่อไปคลุกเหรอแม่ใช่แต่หนูนึกว่าเอานี้ไปใส่ในหม้อไม่แต่คลุกมันเล็กอ่ะโอ้แต่อย่างละหน่อยก็ได้หนูขออนุญาตเลยนะคะหนูขออนุญาตแบบว่าแม่ต้องระวังอันนี้คือเขาเจ้าของร้านจิ้นทอดปลาตือนะจริงเหรอที่เขาจะมาชิมอาหารบ้านค่ะหนูจะมาขโมยสูตรคุณแม่ค่ะคุณแม่มันน่าทานนะขโมยสูตรมากค่ะแต่ไม่ให้โต๊ะเรานะไปร้านอ่ะอร่อยไหมอร่อยเราต้องอยู่ที่ตีนไก่ว่าอุ้ยเว้นวักได้ตลกดีอะไรนะเว้นวักได้ตลกที่ตีนทำไมถึงชอบทำขนมจีนคือเอาอันนี้มาตุ่มเขาชอบขนมจีนเมนูเมืองนอกอื้อหืออร่อยจริงแม่เก่งตีนไก่อร่อยมากจริงหรอมันเปื่อยนุ่มมากเลยแม่ใช่ใช่ใช่รสชาติดีมากแล้วหอมเอออร่อยจริงนี่ก็ปลาร้านนี่ก็อร่อยเลยนะใช่ไหมนี่คืออีสานมาเองเลยแม่ว่าแม่ตุ่มอันนี้ไม่ต้องใส่มะนาวเลยอ่ะมันเปรี้ยวเลยอ่ะคุณแม่ทำขายเถอะเพราะอร่อยจริงๆนะคะมีมุมให้ไหมที่ร้านอ่ะขอมุมอีกค่ะก่อนที่จะไปเอามุมนะแม่นะไปหาอาจารย์ชัญญาดีกว่าเพราะว่าไพ่ของอาจารย์ชัญญาไม่เคยโกหกใครค่ะมาที่นี่เลยหรอมาเลยค่ะเดี๋ยวบุกมาบ้านคุณค่ะรีบกินรีบกินเลยรีบกินก่อนเพราะอาจารย์ชัญญารออยู่
เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราขอพาไปช้อปปิ้งเอาใจสาวๆกันสักหน่อยแล้วกลับมาพบกันต่อในแม่เมาส์ยังไงในเล่าสีวันนี้เราได้เสื้อมาใหม่นะคะสวยมากเลยเป็นแบรนด์โอลิเวียล่าค่ะเนื้อผ้าไหมอิตาลีใส่แล้วสบายเหมือนเดิมผ้าไหมอิตาลีนี้นะคะเนื้อผ้าก็จะเงาสวยใส่แล้วดูดีมีราคามากๆเลยล่ะค่ะรุ่นนี้มี4สีนะคะใส่สวยทุกสีเลยค่ะเสื้อผ้าไหมอิตาลีนี้นะคะใส่แล้วพลิ้วสวยเย็นสบายระบายอากาศได้ดีไม่ต้องรีดดูแลรักษาง่ายเหมาะกับสภาพอากาศแบบบ้านเราค่ะขนาดฟรีไซส์ใส่ได้ทุกคนสวยได้ทุกวัยเอามา mix and match ได้หลายสไตล์แต่งตัวสนุกมากๆเลยค่ะหยิบตัวไหนมาใส่ก็สวยค่ะอยากใส่ทุกวันเลยเสื้อผ้าไหมอิตาลีของแบรนด์ Oliveira เนี่ยต้องมีติดตู้ไว้นะคะสวัสดีค่ะบอกเลยนะจ๊ะแม่ๆพี่ๆค่ะวันนี้นะเรามากับความไฮโซความหรูหราเพราะนี่คือ Oliveira เสื้อผ้าไหมอิตาลีจ้าเลยนะเพื่อนใช่ครั้งแรกครั้งแรกสำหรับผ้าไหมอิตาลีคือเอาจริงๆนะคุณผู้ชมนุ้ยกับไม้เพิ่งได้ใส่สบายแล้วผ้าของเขาสวยพริ้วน่าใส่น่าสัมผัสมากจริงๆแล้วใส่แล้วรู้สึกเย็นมันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเย็นผิวแล้วก็มีความเงางามของผ้านะจ๊ะซึ่งวันนี้แม่วันนี้โปรโมชั่นนะบอกเลยแม่จ๋าวันนี้แม่จะได้ทั้งสีพื้นไปนะเป็นสีแดงเลือดหมูสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีออร่าจ้าโอ้ยสีพื้นก็ว่าสวยแล้วยังไม่พอนะคะสีตัวแรกได้ไปแบบนี้แถมเพิ่มให้อีก4ตัวนี้คลาสลายไปให้ยังไม่พออุ๊ยอันนี้ได้8แล้วใช่ไหมใช่แถมเพิ่มให้อีก4ตัวเท่ากับว่าวันนี้คุณได้ไป12ตัวลายไม่ซ้ำเลยที่สำคัญคือเราส่งให้ฟรีด้วยนะคะจ่ายเพียง 1,099 บาทผ่านเฉลี่ยแล้วตกตัวละแค่92บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอเลยจ้าพอได้ใส่อ่ะลูกไม้ชอบอย่างหนึ่งคือพอการที่เขาเป็นผ้าไหมอิตาลีอ่ะ มันมีความเบาแล้วมันมีความเย็นเวลาใส่แล้วมันลื่นมันดูแพงแบบนี้ซึ่งตัวเนี้ยเขาเป็นฟรีไซส์นะจ๊ะแม่จ๋ารอบอกเนี่ยได้ถึง50นิ้วแล้วการดีไซน์บริเวณคอแม่จะเห็นว่าเขาปาดกำลังพอดีเพราะฉะนั้นแม่ยกให้ดูแบบนี้เลยนะว่ามันไม่ตันแล้วเวลาใส่ก็คือสวมใส่ได้อย่างง่ายดายแล้วแม่เห็นไหมความเรียบความเงาของผ้าอีกอย่างนึงสำหรับใครที่ไม่มั่นใจแขนอวบใหญ่ๆแบบเนี้ยนะแม่นี่เลยจ้ะเห็นไหมเขาช่วยพรางบริเวณต้นแขนและพลิกให้ดูนะถ้าเป็นแพทเทิร์นการคัตติ้งของเขาการตัดเย็บของเขานะจ๊ะแม่สาต้องบอกเลยการเดินได้ของเขามันมีความเป๊ะมากจริงๆนะดูแพงจริงๆเนี๊ยบจริงๆแม่แบบเสื้อผ้าแพงๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแม่จะเอามา mix and matchใส่กับผ้าถุงผ้าไทยแบบนี้ได้เลยจ้าใช่แล้วค่ะเพราะปกติแล้วเวลาที่เราจะใส่กับผ้าถุงใช่ไหมผ้าไทยเราก็จะต้องใส่กับเสื้อที่เรามีบางทีเสื้อที่เรามีอยู่มันใส่ไม่สบายมันอึดอัดมันรัดแล้วแบบมันทำให้เราร้อนขึ้นไงมันไม่เก๋แล้วจริงๆนะคือมันรู้สึกเลยว่ามันบางทีมันเน้นสัดส่วนนะแต่ถ้าเป็นโอลิเวล่านะแม่ใส่แล้วคือต้องบอกเลยว่ามันมีความเย็นมากเพราะฉะนั้นงานบุญงานแต่งงานบวชต้องเข้าจริงๆแม่จ้าใช่แล้วส่วนของนุ้ยนี่คือไซส์เดียวกันกับทุกคนนะคะแต่ว่านุ้ยเนี่ยเอาเข้าใส่ลงไปในกระโปรงมันก็เลยจะดูเข้ารูปแบบนี้เพื่อนแต่เพื่อนดูเก๋นะใช่ดูเก๋เอาจริงๆชุดนี้ฉันสามารถใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปออกงานก็ได้สำหรับชุดนี้เอาไปมิกแอนด์แมทจะไปใส่กับกางเกงยีนกระโปรงรุ่นอื่นหรือว่าจะใส่กับกางเกงขาสั้นได้หมดเลยนอกจากความสวยอะสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ก็บอกเลยว่ามันสบายจริงๆเวลาใส่แล้วมันเย็นผิวคือเวลาที่ลมพัดผ่านนะแม่นะจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเนื้อผ้ามันเบามันเย็นไปกับตัวแล้วมันมีความเรียบลื่นแต่ที่เราชอบคือดีไซน์และลายที่ให้มาไม่ซ้ำกันซึ่งในเซตเนี้ยแม่นอกจากแบบลายแล้วนะแม่ยังได้แบบสีพื้นไปด้วย12ตัวนี้จ่าย 1,099 บาทตกตัวละ92บาทเท่านั้นเองสาวพลัสไซส์ใส่ได้สบายสบายเลยนะคะเพราะรอบอกของเขาได้ถึง50นิ้วจ่ายเงินหน้าบ้านส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรเลยจ้าWe'll be right back.
โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ถึง31ธันวาคม2567หรือจนกว่าสินค้าจะหมดโปรเจกต์ใหญ่30ล้านนะครับจะเกิดขึ้นใหม่ภายในปีนี้ก่อนหน้านี้ขอมาแล้วค่ะพี่เขาโทรมาเมื่อกี้เลยเรื่องความรักดีกว่าคู่ชีวิตแก้วตาดวงใจเวลา24ชั่วโมงพี่อยู่บนที่นอนกี่ชั่วโมงแล้วคะเนี่ยใช่ไม่โกหกใครอยู่กับรายการแม่เมานะคะกับช่วงเมาเปิดดวงอยู่ยังไงให้ปังทำยังไงให้รวยกับอาจารย์ชัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้อยากให้ดูโงเฮงของประตูมเป็นยังไงบ้างคุณประตูมเนี่ยหน้าผากกว้างก็เกี่ยวข้องยิ่งถ้าใครที่มีตรงเนี้ยลึกๆเข้าไปเนี่ยตุ้มไม่ต้องปลูกอ่ะตุ้มเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นโดดเด่นจริงจริงจริงอันนี้ตรงเพราะว่าตั้งแต่ตุ้มมาอยู่บ้านหลังเนี้ยตุ้มอยู่บ้านน้อยมากเพราะตุ้มจะไม่ได้อยู่เมืองไทยเพราะไปเมืองนอกเยอะใช่ตุ้มจะได้คอนเฟิร์มงานจากการอยู่ที่สนามบินแปลกมากหลังๆอยู่สนามบินงานเข้าแล้วอยู่ไกลบ้านไกลที่เกิดจะเจริญรุ่งเรืองเรื่องหน้าที่การงานนะคะถ้าบ้านปลายชีวิตดีหรือไม่ดีให้ดูที่ปลายจมูกลงมาอิ่มและ3ส่วนเท่ากันแปลว่าเจริญรุ่งเรืองเรื่องหน้าที่การงานการพูดด้วยเก่งทั้ง3ส่วนโหนกแก้มมีความควบคุมคอนโทรลเวลามีแฟนเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ไหนทำอะไรยังไงจุกจิกจู้จี้เจ้ากี้เจ้าการด้วยความเรื่องเยอะกับแฟนขี้หึงโหนกแก้มจะเป็นชอบคอนโทรลนะคะแล้วเป็นคนคิดมากวิตกกังวลเรารู้เรื่องโง่เฮงแล้วนะอาจารย์ตอนนี้อยากรู้ว่าเข้ามาในบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะบ้านหลังนี้ผมจะบอกว่ามีความโล่งโปร่งของแสงเข้าลมเข้าเหมือนอยู่กับดินน้ำลมไฟแสงเข้าลมผ่านเนี่ยเป็นฮวงจุ้ยตีรีที่ดีแต่ส่วนใหญ่ทุกคนมาเนี่ยจะอยู่ตรงห้องครัวก่อนเลยมุมนั้นจะเป็นมุมเหมือนแอ่งกระทะแอ่งขุมทรัพย์บ้านเขาบ่งบอกแบบนี้อย่างชัดเจนจะคุยธุรกิจงานหรือคุยโทรศัพท์นะคะตรงนั้นมาเลยให้ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งค่อยมาเอนเตอร์เทนต่ออย่างนี้จะได้สังเกตว่าจะหลงมึนพูดอะไรออง่ายมากเลยมุมนั้นใช่ไม่ตลกตรงที่ตุ้มไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้แต่ทุกครั้งเวลาที่ลูกค้ามาเซ็นสัญญาหรืออะไรเกี่ยวกับธุรกิจจะเซ็นสัญญาบนโต๊ะตรงนั้นเลยไม่ขึ้นมาตรงนี้ไม่เคยมีใครขึ้นมาเลยครับเห็นไหมทั้งที่ตรงนี้เป็นห้อง living room แต่ตรงนู้นคือห้องขุมทรัพย์ต้องดักไว้ตรงนั้นเลยคือแล้วชีวิตเขาตั้งแต่นี้ไปจะดีไหมจ๊ะอยากรู้อะไรคะถามได้เลยค่ะได้แล้วไพ่จะไม่โกหกใช่ไหมฮะไม่โกหกไม่เอาใจใครชื่อนามสกุลนายเตชินพลอยเพชรครับดีเจมะตูมครับโปรเจกต์ที่กำลังจะทำในปีนี้โปรเจกต์ใหญ่มูลค่าหลัก30ล้านนะครับจะเกิดขึ้นใหม่ภายในปีนี้ไม่บอกว่าโปรเจกต์อะไรไม่บอกให้นึกถึงโปรเจกต์นั้นนึกถึงคนทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะหยิบมา7ใบเลยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังไพ่นี้นะคะพายุคลั่งบ่งบอกถึงตอนนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างกำลังอยู่ในช่วงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ยังวุ่นวายกับความคิดยังไม่ตกผลึกนะคะแล้วมีหลายๆคนเข้ามา brainstorm ยังไม่ลงตัวค่ะยังไม่ลงตัวนะคะใบนี้นะคะใบต่อไปนะคะอิสรภาพคิดว่าถ้าทำวันนี้แล้วจะมีอิสรภาพทุกอย่างเขาเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นไพ่ที่ดีนะคะโอ้อันนี้คือผู้ใหญ่ค่ะขาดแคลนแปลว่าเวลาจะขอความช่วยเหลือจากใครดูเหมือนจะได้แต่สุดท้ายแล้วต้องทำด้วยตัวเองหาเองจ่ายเองใช้เองเหนื่อยเองเวิร์ลไวด์ออนไลน์งานนี้เกี่ยวกับเวิร์ลไวด์ออนไลน์สื่อสารทุกชนิดแล้วจะดังไกลอยากเฉลยงานนี้คือเวิร์ลไวด์ตอนนี้นี่เวลาบ่าย 2:30 ตอนที่ถ่ายรายการซึ่งตูนนัดเซ็นสัญญาวันนี้ 5:00 เย็นแล้วจะสำเร็จไหมไพ่เนี่ยดีมากกว่าเสีย3ใบและดี4ใบขึ้นอยู่กับการโปรโมทจบไพ่เวอร์ไวออนไลน์จบแล้วขออีก1ใบไพ่จะเล่าละเอียดว่าอย่างไรอีก1ใบว้าวขอมาเยอะเลยขอปูเตลูจัดเต็มเลยแสดงก่อนหน้านี้ขอมาแล้วค่ะเขาโทรมาเลยเรื่องที่จะไปคุยอันนี้เพื่อนทีมเขาโทรมาเมื่อกี้เลยขอแล้วเราได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเห็นไหมยกมือเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเลยขอวันนี้เลยตั้งใจดีให้มูค่ะพี่ตูเขาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วก่อนหน้านี้แล้วจับมาก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในสิ่งที่ขอขอเลยตูมขอเลยลูกขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จนะจริงๆมันเกือบสำเร็จแล้วครับเรื่องความรักดีกว่าคู่ชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนึกหน้านึกชื่อค่ะ7ใบอธิบายละเอียดยิบเลยค่ะแหมหยิบให้สามีหยิบเร็วเลยนะแ
้วดาวดวงใจรักกันนี่นะคะอยู่บนที่นอนตลอดค่ะเวลา24ชั่วโมงเวลา24ชั่วโมงนี่อยู่บนที่นอนกี่ชั่วโมงแล้วคะเนี่ยโอ๊ยไพ่ไม่โกหกใครเพราะว่าเป็นคนที่บัญชาการใช่เป็นคนคอยควบคุมเป็นคนอยู่ไหนยังไงเป็นคนที่เป็นคนจัดแจงดีกว่าจัดแจงจัดการเพราะว่าบัญชาการเดี๋ยวบ้านเขาแตกกระจาย management ทุกอย่างเลยนะยกมาใบนี้ฉันอธิษฐานเองเขาจะมีเมีย6คนยังไงมีผู้หญิงวันนี้คืออะไรคะการเรียนรู้เล่าเรียนหรือกำลังจะไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเรียนภาษาไม่มากินพูดว่าเรียนภาษาเขาพูดว่าเรียนภาษาอาจารย์ไม่ได้อยู่มาอันนี้อาจารย์เพิ่งอาจารย์ยังไม่มาเขากำลังจะเป็นเรียนภาษาเรียนภาษาเกาหลีครับเรียนภาษาเวียดนามนี่ค่ะพี่ตือดูสิคะเขากำลังเล่าเรียนเขียนอ่านอยู่ในห้องเรียนชิงซ่าโอตุเก๋อันนี้คือเรียกว่าทำมาค้าขึ้นถ้าทำอะไรร่วมกันแล้วดีค่ะอ้าวเขาดูแลจัดการการทำธุรกิจให้การเงินดีเลยเพราะว่าถามถึงเรื่องความรักแล้วเขามาเป็นคนทำมาหากินอะไรเนี่ยเขาถ่ายรายการอยู่เดี๋ยวก็มาเลยแม่จะมาฟังเรื่องลูกเขยใช่ไหมอันนี้ไพ่ฉุดรั้งเขาจะฉุดรั้งหนูอ่ะพอฉุดรั้งในที่นี้เดี๋ยวต้องถามอย่างเงี้ยเวลาที่แบบเปิดไพ่มาเนี่ยต้องถามว่าที่เนี่ยเจ้าที่แรงและได้นิมนต์พระมาทำบุญบ้างหรือยังยังเลยครับต้องรีบแล้วนะคะและอีกอย่างสองปีไงคิดไม่นานแล้วไม่แต่ตัวทำครบสองปียังไม่ได้มีเวลารีบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นไพ่วิญญาณทำบุญบ้านก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าไพ่เจ้าที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วแปลว่าได้เคยบอกกล่าวหรือจะทำแล้วผัดเปลี่ยนเลื่อนดีเลย์แคนเซิลแต่ว่าโอกาสจะมีคำนึงว่าถ้ารอบุญรอโชคลาภแต่เรายังไม่ว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่ว่างให้โชคลาภเราเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์แนะนำคือต้องทำบุญบ้านนิมนต์พระ1รูป3รูป5รูป7รูปหรือ9รูปก็ได้ก็เลี้ยงเพนฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นโอ้โหวันนี้เราก็มาพบกับชีวิตของคุณมะตูมแบบที่ Exclusive ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนได้รับพลังงานดีๆจากอาจารย์ชัญญานะคะซึ่งมาดูเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องโงเฮงให้แล้วแล้ววันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเราต้องขอบคุณคุณมะตูมด้วยนะคะคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะรายการแม่เมาบ่ายโมงตรงทางอมรินทร์ทีวีช่อง34ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพวกเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะAmarin TV.